ยาย่ากับโมเมนต์ความเป็นแม่ตอบชัดอยากมีลูกแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถูกจับตามองมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวกับละครเรื่องหนึ่งในร้อยที่ได้นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันในบทบาทอนงสาวสุดเพอร์เฟกต์ทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาและฐานะในระดับที่เรียกว่าดอกฟ้ากับเรื่องนี้ยาย่าก็ได้บอกเล่าไว้ว่ารู้สึกว่าละครเรื่องนี้ทีมงานทุกคนเขาคิดค้นตัวละครให้เรามาเยอะพอสมควรในบทที่เขาเขียนมาอนงมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่ามันกลมกล่อมเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นละครที่สีก็สวยภาพก็สวยดูไปแล้วอมยิ้มที่สำคัญคาแรคเตอร์อนงก็ไม่ธรรมดาถึงระดับสาวเฟียสมั่นใจสุดในยุคสมัยนั้นด้วยเหตุผลที่ยาย่าบอกว่าเขาเป็นเจ้าของห้างแล้วเขาก็ต้องการให้คนรู้ว่าเธอไม่สามารถมาบอกให้ฉันทำอะไรตามที่เธอต้องการเพราะว่าฉันสวยและรวยมากฉะนั้นก็จะล้ำมากๆทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็จะต้องสมถานะส่วนเรื่องจริตที่เห็นตอนแรกไม่ได้ดีไซน์มาว่าจะเล่นประมาณไหนแต่ความที่ตัวละครตัวนี้เขามีความเป็นอิสระเยอะมากประมาณว่าเธอจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะทำให้จริตความเป็นผู้หญิงตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงเส้นผมข้างบนมันออกมาหมดเลยพูดถึงเรื่องความล้ำความสวยสมถานะก็เลยเป็นที่มาของเสื้อผ้าหน้าผมที่สวยเป๊ะแถมเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนบ่อยนับร้อยชุดเลยทีเดียวจริงๆไม่เคยนับแต่ละวันเปลี่ยนเยอะจริงๆทั้งเสื้อผ้าและทรงผมจนหน้ามาหนูเหลือประมาณ3เส้นนางเอกสาวเล่าพร้อมเสียงหัวเราะก่อนจะอธิบายต่อว่าด้วยความที่ตอนนั้นหนูตัดผมหน้าม้าแล้วก็ทำเป็นขดหอยบ้างเกลียวบ้างแล้วมันโดนดึงอยู่ตลอดเพราะว่าเรามีเสื้อผ้าประมาณ100เซตที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีมเสื้อผ้าหน้าผมละครเรื่องนี้เก่งมากค่ะแต่หากถามถึงอุปสรรคเรื่องนี้ยาย่าก็ตอบชัดเลยว่าเป็นเพราะความฮอตนั่นเองร้อนค่ะถึงกับต้องกลับมาพิจารณากับตัวเองแล้วว่าในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงให้ชินกับอากาศในบ้านเราเพราะเชื่อว่ามันจะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วจะโทษเสื้อผ้าไม่ได้ด้วยเพราะน้อยชินพอสมควรไม่ได้มีเลเยอร์เยอะอุปสรรคในเรื่องนี้ก็คือความร้อนค่ะแต่ข้อดีของละครเรื่องนี้คือชีวิตในช่วงการถ่ายทำของเราผ่อนคลายกลับบ้านไปเราจะไม่ได้ไหลตึงคอตึงเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างฟรีไม่ได้มีตัวร้ายตัวดีทุกคนยืดหยุ่นมากๆกลับบ้านไปก็เลยชิลปล่อยจอยสุดๆอันนั้นคือแฮชแท็กของเรื่องนี้ค่ะคุยกันอยู่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาไม่น้อยเห็นจะเป็นแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายที่เจ้าตัวก็ภูมิใจนำเสนอสุดๆพร้อมบอกว่าแหวนมั่นค่ะแต่พอดีว่าเมื่อวานหนูไปออกกำลังกายก็เลยถอดแหวนทิ้งไว้ในกระเป๋าตัวเองกลับบ้านไปก็ลืมเอาออกจนเมื่อเช้าตอนที่ขึ้นมาในรถตั้งใจจะหยิบลิฟต์มันมาทาแล้วดันเจอแหวนโอเคสงสัยจะต้องใส่มาแล้วล่ะจริงๆปกติไม่ค่อยใส่ติดตัวค่ะเพราะว่าเม็ดมันใหญ่งานนี้ก็เลยขอถามถึงคู่มั่นหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่พอได้เห็นยาย่าอยู่กับน้องแอบิเกลทำให้เห็นภาพความเป็นแม่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งยาย่าก็ว่าณตอนนี้ยังรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนแอบิเกลอยู่เพราะถ้าเป็นลูกเราคงจะไม่ได้ชิลขนาดนี้ถามว่ามีภาพความเป็นแม่ของตัวเองในหัวบ้างไหมมันรู้สึกว่าเราถึงจุดที่สามารถดูแลมนุษย์ตัวเล็กๆได้แต่ในใจยังไม่อยากมีตอนนี้ค่ะอยากเล่นกับลูกเพื่อนก่อนหนูไม่เอาแฝดค่ะขอทีละคนดีกว่าอยากเทความรักให้ทีละคนหนูก็อยากมีลูกหลายคนแต่ว่าไม่อยากมีพร้อมกันยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ยังไม่มีเร็วๆนี้นะแต่ใดๆก็ตามเอาให้มีงานแต่งให้ได้ก่อนค่ะ